ครับผมครับรู้สึกไงครับที่นัดนี้เราเก็บ3แต้มครับมันเป็นอีกเกมนึงที่เป็นเกมสุดท้ายของเราซึ่งวันนี้มันก็ยังเล่นยังไม่ท็อปฟอร์มเท่าไหร่คือเกมสุดท้ายเราพยายามที่จะหมุนนักเตะให้เล่นกันทุกคนนะครับคนที่ไม่ค่อยได้เล่นเราก็ให้สัมผัสเกมปีนี้ก็ถือว่าดีกว่าปีที่แล้วเราอยู่อันดับ9ปีนี้เราอยู่อันดับ6ทุกปีต้องดีกว่าปีหน้าเราน่าจะขึ้น4หรือ3ได้ในความรู้สึกของพี่ชูเกียรตินะครับก็อยากให้แฟนบอลมาเชียร์กันอย่างนี้ตลอดไป